สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ Justice Queen ถือเหรียญ Page of Swords นะครับ Queen of Cups แล้วก็เป็นไพ่ Five of Swordsfive of one นะครับนี้เรามาดูกันว่าไพ่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเท่าที่ดูเนี่ยสถานการณ์นะครับของตัวคุณเองเนี่ยการงานอาจจะมีปัญหามีอะไรให้ต้องปรับต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแต่ว่าการเงินเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าการเงินเนี่ยได้ราชินีถือเหรียญแสดงว่าการเงินค่อนข้างดูมีอู้ฟู่นะครับมีในเรื่องของการคิดการทำบริหารจัดการเรื่องการเงินค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยเพราะว่าราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นรองแค่คิงถือเหรียญเองแสดงว่าการเงินค่อนข้างโดดเด่นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวทำให้การเงินของชาวเมถุนลัคนาเมถุนนั้นประสบความสำเร็จดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการต่อยอดการพัฒนาสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของสภาวะการเงินค่อนข้างดูมีเสถียรภาพในเรื่องของความมั่นคงค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าในเรื่องการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคยิบย่อยให้คุณต้องจัดการต้องแก้ไขปัญหาหรือบางครั้งคุณอาจจะมีภาวะการงานนะครับที่อาจจะดูเป็นงานสุ่มนะครับที่อาจจะดูเหมือนกับงานค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้เวลากับการเคลียร์นะครับในเรื่องของการงานตรงนั้นหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าบริวารที่อาจจะดูไม่ค่อยได้ดั่งใจมีไพ่ใบนี้คือ Page of Swordsเพจออฟซอร์เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเป็นบริวารค่อนข้างดูหัวแข็งนิดนึงนะครับหรืออาจจะทำเรื่องทำราวให้เราต้องไปจัดการไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเท่าที่ดูคือมันก็ยังพอที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอะที่ยังคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนราชินีถือถ้วยนะครับบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าอาจจะสร้างปัญหาให้แต่ว่าเจ้านายนะครับหรือว่าเพศหญิงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนกับเป็นเจ้านายอะครับแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่เป็นคนอายุมากกว่าอันเนี้ยจะช่วยเหลือนะครับหรือว่าเป็นคู่คิดคู่การกระทำนะครับกับตัวเราหรือว่าอาจจะยอมรับสนับสนุนกับตัวเราค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบริวารเนี่ยค่อนข้างแบบเหนื่อยหน่อยหรือต้องไปแก้ไขปัญหาช่วยดูแลตรงนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การงานก็ต้องค่อยๆประคับประคองมีไพ่ The Justice เกิดขึ้น Justice เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองต้องบาลานซ์สมดุลนะครับต้องทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะครับแล้วก็สมดุลไปก่อนอย่าเพิ่งที่จะใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนะขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเพิ่มเติมด้วยนะครับไพ่ใบแรกคือเป็นไพ่ The Hierophant 6ถ้วย The Empress 6ไม้แล้วก็เป็นไพ่คิงถือเหรียญอิทธิพลใต้สำรับ8ถ้วยนะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องการงานค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคือดาวการงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเนี่ยโคจรไปเป็นวินาศกับดวงชะตาวินาศเนี่ยหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงการสิ้นสุดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เลยทำให้มีไพ่ใบนี้เกิดขึ้นการละทิ้งและการเดินจากนะครับเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จสิ่งใหม่นะครับเช่นบางคนอาจจะเกษียณบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงอยากไปอยู่ที่ใหม่อยากไปประจำการที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่เพราะว่ามันมีปัญหาให้เราต้องทำต้องเหนื่อยต้องล้าต้องทุกข์ใจเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ในสำหรับบางคนก็อยากจะ move on ตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ใครที่ยังอยู่ที่เดิมนะครับใช้เวลาอีกสักหน่อยพิสูจน์ตัวเองมากหน่อยนะครับโอกาสของความสำเร็จมีสูงนะครับมีไพ่เบ็ดนี้คือ Six of Wands
นะครับไม่ว่าคุณจะไปเริ่มต้นที่อื่นหรือจะอยู่ที่เดิมเพื่อที่จะแสดงศักยภาพนะครับหรือต้องการความยุติธรรมนะ justice เกิดขึ้นยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับกับในเรื่องของการงานที่ดีและประสบความสำเร็จบางคนอาจจะได้โปรโมทนะครับหรือว่าได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะครับก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะได้ตำแหน่งแต่ว่าบางหลายหลายคนที่ได้ตำแหน่งหรือว่าได้ในเรื่องของการโปรโมทเนี่ยมักจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะครับอย่างที่บอกว่าได้ไพ่8ถ้วยนั่นเองเนาะแสดงว่าโอกาสของความสำเร็จมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับชาวเมถุนก็โอเคเต็มตัวรับมือนิดนึงนะครับสำหรับชาวเมถุนแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ามีชัยชนะความสำเร็จใครที่มีปัญหากับเราจะมีความสำเร็จหรือว่าแก้ไขปัญหาได้หรือว่าเอาชนะปัญหาเกิดขึ้นได้ไพ่เป็นนี้คือไพ่ของความสำเร็จนั่นเองดังนั้นเนี่ยชาวเมถุนไม่ต้องกังวลเลยคุณมีโอกาสสำเร็จได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดีด้วยมีเพศหญิงนะครับแล้วก็มีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือมีคนคอยแนะนำซัพพอร์ตให้กับตัวคุณก็ได้เช่นกันเนาะทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีไพ่เดอะฮาโรฟันด้วยนะครับมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นเพศหญิงและเพศชายที่อายุมากกว่าจะช่วยเหลือและอุปถัมภ์ตัวคุณได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะแนะนำอะไรแบบนี้ได้นะครับอาจจะเป็นเจ้านายนะหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีวัยวุฒิมากกว่าแล้วก็ผ่านการทำงานมาเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตและดูแลตรงนั้นได้เช่นกันนะแล้วก็อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนด้วยนะครับมีไพ่6 of cupสิ่งดีๆกำลังจะใกล้เข้ามาหาชาวเมถุนแล้วนะอะไรที่เป็นปัญหาพยายามเคลียร์คัดซะเราจะได้ไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ดีกว่าเดิมอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตกำลังจะส่งผลให้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนได้รับอานิสงส์นะครับในเรื่องของความดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นกำลังจะวนกลับมาหาชาวเมถุนเพื่อให้เราได้รับความยุติธรรมและยังสามารถเติบโตและพัฒนาดีมากขึ้นประสบความสำเร็จแบบก้าวทวีคูณเช่นกันนะครับยังมีไพ่ราชาถือเหรียญมาพร้อมกับราชินีถือเหรียญการเงินของคุณว่าดีแล้วจากราชินีถือเหรียญจะพัฒนาขึ้นไปนะครับเป็นราชาถือเหรียญได้เลยนะบางคนอาจจะแบบปรับฐานเงินเดือนนะครับเพราะว่าการเงินดีใช่ไหมครับการงานก็ดีก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเลื่อนขั้นได้เราก็เลยอัพฐานเงินเดือนได้ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นหรือใครทำมาค้าขายนะครับอาจจะมีคู่แข่งขันนะครับในทางกลไกทางการตลาดเนี่ยเช่นสมมติคุณอาจจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วขายดีอยู่ๆมีคนมาเปิดตรงข้ามร้านเราหรือข้างๆร้านเราเลยนะครับแล้วเขาก็มาแย่งส่วนแบ่งการตลาดกับเรานะครับนี่คือสงครามทางการค้านั่นเองนะเราก็ต้องหา mindset หาความคิดในการปรับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมามีโอกาสดีๆตรงนั้นก็คือไพ่เดอะฮาโรฟันนั่นเองฮาโรฟันเนี่ยหมายถึงการช่วยเหลืออุปถัมภ์แล้วยังหมายถึงการใช้สติใช้ความคิดในการที่เราจะต้องปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับในที่สุดคุณก็จะกลับมาเป็นเจ้าที่ครองตลาดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าสามารถที่จะฟื้นฟูตรงนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการนะครับกับการที่จะต้องหมุนเงินหรือว่าบริหารในเรื่องของการลงทุนนะครับเราถึงจะได้สินทรัพย์ในสิ่งเหล่านั้นหรือว่าได้ในเรื่องของรายได้ต่างๆนั้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็จะถือว่าไปได้ตำแหน่งที่อื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จปรับฐานเงินเดือนแบบนี้ซะมากกว่านะครับก็ถือว่าโอเคเนาะทำให้การเงินของคุณนั้นสะพัดในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆตรงนั้นได้นะครับการงานก็มีโอกาสสำเร็จการเงินก็พุ่งทะยานนะครับรายได้เป็นกอบเป็นกำเนาะแต่ว่าระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่ต้องจัดการแก้ไขเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ